สวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบคำถามเกี่ยวกับระบบโซล่าเซลล์นะครับที่คอมเมนต์ถามกันมาเยอะแยะมากมายนะครับผมไม่มีเวลาตอบยังไงต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับคำถามยอดฮิตอันดับหนึ่งเลยก็คือนะครับจะติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างต้องมีอะไรบ้างเครื่องถึงจะทำงานได้นะครับลักลักเลยนะครับก็อ่ะเรารู้กันนะครับมีแผงโซล่าเซลล์นะครับมีอินเวอร์เตอร์มีแบตเตอรี่ แล้วก็มีชาร์เจอร์นะครับแผงอินเวอร์เตอร์แบตเตอรี่ชาร์เจอร์นะครับประมาณ3-4อย่างนะครับที่เราต้องมีนะครับออฟอินเวอร์เตอร์มีหลากหลายชนิดถ้าอินเวอร์เตอร์ระบบออฟก,กิดทั่วไปนะครับมันจะมีมันเป็นอินเวอร์เตอร์ใบนะครับก็คือทำหน้าที่แปลงพลังงานจากแบตเตอรี่เป็นไฟ220บโวลต์ให้เราได้ใช้งานอย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับ แต่นะครับมันจะมีอีกประเภทหนึ่งเขาเรียกว่าไฮบริดอินเวอร์เตอร์นะครับเจ้าไฮบริดอินเวอร์เตอร์เนี่ยนะครับมันก็จะรวม2อ,อย่างนะครับสอถึงสอย่างไว้ในตัวเดียวกันเขาถึงเรียกว่าไฮบริดเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพอินเสิร์ตไว้ให้ดูว่าเครื่องไฮบริดเป็นแบบไหนนะครับนะ โดยหลักๆนะครับมันก็จะประกอบไปด้วยนะครับระบบอินเวอร์เตอร์อยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับระบบที่2ที่มันยัดเข้าไปก็คือระบบชาร์จเจอร์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับสออย่างก็จะรวมไว้อยู่ในเครื่องเดียวกันแล้วก็คือเจ้าไฮบริดอินเวอร์เตอร์ก็จะรวมอินเวอร์เตอร์กับระบบชาร์จไว้ในตัวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครใช้เครื่องหรือซื้อเครื่องแบบไฮบริดอินเวอร์เตอร์เราก็ไม่ต้องซื้อชาร์จเจอร์มาด้วยเพราะเนื่องจากว่าไฮบริดมันรวมชาร์จเจอร์ไว้ในตัวของมันอยู่แล้วนะครับอันนี้คือระบบอินเวอร์เต นะครับมาสู่เรื่องแผงนะครับแผงเราจะใช้กี่แผงขึ้นอยู่กับอินเวอร์เตอร์ระบบนั้นๆน,น,นะครับถ้านะครับถ้าใช้งานตามบ้านแน่นอนผมแนะนําให้ใช้ระบบไฮบริดอยู่แล้วไม่ว่าจะ3 0 0 0วัตต์หรือ5 0 0 0ัวัตต์ห0 0 0วัตต์ก็แล้วแต่นะครับแต่แนะนําให้เป็นเครื่องไฮบริดถ้าระบบตามบ้านมันจะง่ายที่สุดเพราะมันจะมีทั้งระบบ ATS ระบบชาร์จเจอร์ต่างๆบิวอินไว้ในตัวอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นให้ใช้เครื่องไฮบริดนะครับตามบ้านนะ นะครับส่วนระบบอื่นว่ากันทีหลังนะเดี๋ยวมาตอบคําถามนะครับใช้งานกี่แผงนะครับขึ้นอยู่กับอินเวอร์เตอร์อย่างตัวไฮบริดระบบไฮโวต์ all, มันก็จะเริ่มต้นตั้งแต่6แผงถึง8แผงนะครับทีนี้อนุกรม1สติงประมาณ8แผงถ้าเราอยากได้กําลังวัดมากขึ้นนะครับเราก็อนุกรมมาอีก8แผงแล้วก็เอา2 2ชุดนี้มารวมกันเขาก็จะเรียกว่า8แผง2ส,สตริงทั้งหมดก็เป็น16แผงนั่นเองอันนี้คือเครื่องไฮบริดตระกูลไฮโวล์ on, นะครับเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตภาพให้ดูนะครับทีนี้ ถ้าเป็นเครื่องรุ่นอื่นล่ะนะครับตระกูลไฮบริดมันจะมีทั้งระบบไฮโวลที่กล่าวไปแล้วเมื่อกี้แล้วก็ระบบโลโวลเป็นระบบหม้อแปลงนะครับส่วนมากอินเวอร์เตอร์ไฮบริดระบบม้อแปลงเนี่ยถ้ามีชาร์จเจอร์ในตัวส่วนมากระบบชาร์จเจอร์เนี่ยถ้าเป็น MPPT มันจะรับแรงดันได้ไม่เกิน150โวล์ นะครับหรืออนุกรมประมาณไม่เกิน3แผงต่อ1สติงนะครับอยากได้กําลังวัดเยอะๆก็ขนานกันไป2-3สสติงก็แล้วแต่นะครับใครไม่เข้าใจคําความหมายของคําว่ากี่สติงเนี่ยให้ย้อนไปดูคลิปเก่าผมก็ได้จะ,อ,ะอธิบายไว้อยู่นะครับนะ เดี๋มันจะยาวนะครับก็อย่างที่บอกนะครับถ้าเป็นตระกูลไฮบริดหม้อปแปลงก็อนุกรมไม่เกิน3แผงต่อ,อต่อสติงนะครับทีนี้กําลังหวัดเพิ่มขึ้นจะ,ะทีนี้ต้องการกําลังหวัดเพิ่มขึ้นก็ให้ขนานกันไป2-3สติงก็แล้วแต่กําลังหวัดตัวนั้นๆนะครับทีนี้ h ฮบริดยังมีอีกหนึ่งรุ่นนะครับซึ่งเป็นาชาร์จเจอร์ระบบ P W M นะครับมันจะค่อนข้างเป็นรุ่นเก่าๆหรือเป็นรุ่นเล็กหน่อยนะครับชาร์จเจอร์จะเป็นแบบ P W M นะครับมันจะรับเลรงแรงดันได้ส่วนมากไม่เกิน80โวลต์หรือประมาณอนุคมไม่เกิน2แผงหรือ1แผงนะครับถ้าเป็นระบบ24โวลต์นะครับต่อแผงเดียวก็พอนะครับแล้วก็ขนานกันไปเรื่อยๆนะครับ นะส่วนมากาชาร์จเจอร์ที่เป็นระบบ PWM เนี่ยจะอยู่ในอินเวอร์เตอร์ระบบประมาณ12ถึง24โวลต์กำลังวัตดก็อยู่ราวๆไม่เกิน1 6 0 0หรือ1,200วัตต์ส่วนมากจะเป็นาชาร์จเจอร์แบบ PWM นะครับนะ ส่วนใครอยากรู้นะครับความแตกต่างระหว่างอ่าระหว่างนะครับอ่า MPPT Charger กับ Charger ที่เป็น PWM ผมก็ได้ทำคลิปแยกไปแล้วอันนั้นก็ไปดูคลิปแยกได้นะครับถ้าอธิบายคลิปนี้เดี๋ยวมันจะยาวนะครับอ่าทีนี้ คำถามต่อมานะครับได้ไปแล้วส่วนของอินเวอร์เตอร์แล้วก็แผงนะครับแล้วก็รวมถึงเรื่องของชาร์จเจอร์ด้วยนะครับทีนี้คำถามยอดฮิตต่อมาก็คือว่านะครับผมจะใช้ตรงนั้นตรงนี้ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านู่นนี่นั่นนะครับต้องใช้อินเวอร์เตอร์รุ่นไหนนะครับอันนี้อันนี้เราม,มันตอบไม่ได้นะครับจะต้องรู้ด้วยว่านะครับ เครื่องใช้ไฟฟ้าเราทั้งหมดนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าเราทั้งหมดเนี่ยนะครับทั้งบ้านเลยกินไฟกี่วัตต์รวมกันกี่วัตต์กินสูงสุดเลยนะครับที่โหลดทั้งบ้านใช้กินสูงสุดที่กี่วัตต์เราก็หาอินเวอร์เตอร์รุ่นนั้นๆมารองรับ นะครับอย่างกรณีตัวอย่างนะครับผมจะให้ดูระบบผมนะครับอันนี้เป็นระบบที่ผมสร้างขึ้นเองนะครับทั้งอินเวอร์เตอร์ทั้งระบบชาร์จแบตเตอรี่ต่างๆนะครับอ่ะเราไม่ต้องไปใส่ใจตรงนั้นนะครับเรามาดูประเด็นของเรานะครับการที่เราจะใช้อ่าระบบอินเวอร์เตอร์เนี่ยนะครับเราก็ต้องรู้ด้วยว่าโหลดทั้งบ้านเราใช้สูงสุดที่อ่ารวมๆกันแล้วมันกี่วัตต์นะครับอย่างระบบของผมนะครับผมอ่า โหลดทั้งบ้านเนี่ยนะครับสูงสุดอยู่ที่ประมาณ4,000วัตต์ นะครับในตอนที่เครื่องทําน้ําอุ่นทํางานด้วยนะครับเพราะว่าผมโหลดาจโหลดทั้งบ้านนะครับใครที่ระบบแบตอาจจะไม่เยอะหรืออินเวอร์เตอร์อาจจะรับกําลังวัตต์ได้น้อยเราก็ให้แยกโหลดเอานะครับใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่จําเป็นเท่านั้นนะครับแต่ในกรณีถ้าเราจะโหลดทั้งบ้านเลยเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกอย่างเราก็ต้องรู้ด้วยอย่างผมรู้ว่าผมโหลดว่าไม่เกินประมาณ4 0 0 0วัตต์ระบบผมมันก็ใช้งานได้เนื่องจากอินเวอร์เตอร์ผมนะครับตัวนี้ นะรับกําลังวัตต์ได้ประมาณ6,000วัตต์นะครับเพราะฉะนั้นใช้งานประมาณ4,000กว่าวัตต์นี่อินเวอร์เตอร์ก็ยังรับได้อยู่นะครับสบายๆนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับอินเวอร์เตอร์ด้วยว่าคุณภาพดีแค่ไหนเราจะไม่พูดถึงในตอนนี้นะครับเราจะมาพูดว่าถ้าโหลดเราไม่เกิน6,000วัตต์ 6, Wh, อย่างอินเวอร์เตอร์เรา6,000วัตต์โหลดไม่เกินเราก็ใช้ได้นั่นเองนะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับคำถามที่ว่าใช้ ทั้งบ้านเนี่ยนะครับเราจะใช้อินเวอร์เตอร์รุ่นไหนมันตอบไม่ได้ต้องดูโหลดด้วยถ้าโหลดน้อยๆน,นะครับอาจจะใช้อินเวอร์เตอร์ประมาณรุ่น2,000วัตต์3,000วัตต์4,000วัตต์5,000วัตต์6,000วัตต์ขึ้นมาเรื่อยๆตามโหลดนะครับะนะครับถ้าเราใช้โหลดเยอะอย่างบ้านผมใช้โหลดเยอะเนี่ยอินเวอร์เตอร์ก็ยิ่งกําลังวัตต์ต้องสูงขึ้นนะครับมันก็ยังมีเยอะกว่านี้อีกนะครับบางคนนะครับมีระบบเหมืองขุดบิตคอยอะไรต่างๆกินไฟประมาณ6 พันวัตแปดพันวัต์อะไรอย่างนี้ใช้ไฟเยอะอินเวอร์เตอร์ก็ยิ่งต้องรับกําลังวัตต์มากกว่านี้ขึ้นไปอีกนะครับอาจจะขนานมา2ตัวให้มันเป็นซักประมาณ10กิโลวัตต์อะไรประมาณนั้นนะครับขึ้นอยู่กับโหลดเพราะฉะนั้นคําถามนี้นะครับคำถามที่ว่าจะใช้เครื่องรุ่นไหนต้องขึ้นอยู่กับโหลดเราเราต้องรวมกันทั้งหมดนะครับว่าโหลดเรากินสูงสุดที่ประมาณกี่วัตต์นะครับโอเคทีนี้ก็มาสู่หัวข้อถัด ถัดไปนะครับซึ่งสำคัญไม่แพ้กันก็คือในส่วนของแบตเตอรี่นะครับหลายคนชอบถามว่า,าเราจะใช้แบตกี่ลูกกี่แอมนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะตอบยากอีกเหมือนกันนะครับตอบ ยากถึงขั้นยากมากเลยคําถามง่ายมากแต่คําตอบยากมากนะครับเราจะใช้แบตเท่าไหร่เนี่ยขึ้นอยู่กับโหลดอีกเหมือนกันนะครับเราต้องรู้ก่อนว่าโหลดทั้งวันนะครับเอาเป็นช่วงกลางคืนแล้วกันนะครับเราจะคํานวณแค่ช่วงกลางคืนเพราะว่าในตอนกลางวันเราอาจจะมีแผงเซลลเซลเข้ามาช่วยแต่ในตอนกลางคืนแบตเตอรี่จะรับไปเต็มเ็มเลยนะครับยกตัวอย่างระบบนี้เหมือนกันนะครับผมแบคเอพที่ประมาณ5หน่วยหรือ5กิโลวัตต์อว์นะครับแบตเตอรี่ตรงนี้ นะครับเป็น NMC นะครับ48โวลต์120แอมป์นะครับหรือแรงดันตรงๆของมันก็คือ51.1โวลต์นะครับ120แอมป์นะครับคิดเป็นก็ประมาณ6กิโลวัตต์อาวนะครับแต่เราจะคิดคร่าวๆนะครับดึงสัก80% DOD นะครับก็จะได้เราวๆนะครับประมาณ5หน่วยหรือ5กิโลวัตต์อาวนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น แบตตรงนี้ลูกหนึ่งก็จะแบคอัพได้5ห,หน่วยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าใช้ได้นานแค่ไหนนะครับ เราก็ต้องดูโหลดเราด้วยว่าคืนหนึ่งนะครับหนึ่งคืนนะครับไม่ใช่คืนหนึ่งสิหนึ่งคืนนะครับ,นนนนรบเราใช้ไฟไปกี่หน่วยเราก็จะได้รู้ว่าเราต้องแบ็กอัพเท่าไหร่นะครับอ่าถ้าไม่อยากคำนวณอะไรเลยก็เริ่มที่อ่าสักประมาณหนึ่งลูกก่อนนะครับอย่างอย่างอย่างผมตรงนี้นะครับผมก็จะแบ็กอัพเพิ่มมาทีละลูกได้อย่างตอนนี้มีหนึ่งลูกนะครับห้ากิโลวัตต์นะครับหรือว่าห้าห้าหน่วยนะครับถ้ายังไม่พอ ผมก็เพิ่มมาอีกลูกหนึ่งนะครับทีละร้อยแอมร้อยแอมร้อยแอมนะครับเอาอย่างนี้ก็ได้ถ้าอยากไม่อยากคำนวณน,นะครับเพราะฉะนั้นนะครับ ใครมีงบเยอะก็อัดแบตเข้าไปเยอะๆเริ่มต้นทีละน้อยได้ถ้าเครื่องระบบ48โวลต์เราถ้าเป็นแบตเดียวแบตน้ำทั่วไปก็เพิ่มทีละ4ลูกนะครับเพิ่มแบตนะครับเราอาจจะเอามาก่อนชุดแรกเลยนะครับเริ่มต้นที่ประมาณ4ลูกทํางานนะครับถ้ามันยังไม่พอเราก็เพิ่มมาอีก4ลูกทีละ4ลูกเพิ่มกับอ่าเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแต่ถ้าเป็นแบตลิเธียมก็จะดีหน่อยนะครับมันก็จะมาเป็นชุดอยู่แล้วนะครับ1ชุดแรกเราอาจจะใช้กระแส แบต1 0 0แอมนะครับถ้ายังไม่พอเราก็เพิ่มมาอีกเป็น2 0 0แอมป์เพิ่มมาอีกเป็น3 0 0แอมป์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้ก็ได้นะครับแต่นะครับ,นะรบอ,อันนี้คือสําหรับคนที่ทําเองนะครับแต่สําหรับยูซ์เอยูซ์นะครับรบ,นะรบุคคลทั่วไป จ้างทีมช่างมืออาชีพไปเลยเขาก็จะคํานวณมาให้เราว่าต้องใช้แบตกี่ลูกกี่ลูกแบ็กอัพเท่านั้นเท่านี้นะครับแต่อย่างที่บอกแบ็กอัพเท่าไหร่บางทีมันก็อาจจะไม่เพียงพอถ้าใช้เป็นเครื่องระบบไฮบริดเนี่ยในตอนที่แบตหมดหรือแบตอ่อนมันก็จะสลับไปใช้ระบบไฟฟ้า นะครับการไฟฟ้าโดยอัตโนมัติอย่างที่ผมบอกถ้าติดตามบ้านแนะนําเป็นเครื่องไฮบริดนะครับเพราะเนื่องจากว่าถ้าแบตอ่อนเนี่ยมันก็จะสวิตช์ไปใช้การไฟฟ้าโดยอัตโนมัติทําให้ระบบเราไม่ล่มไม่ต้องมาปวดหัวอะไรเยอะแยะเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะ,ะคนที่ใช้งานทั่วไปนะครับก็ว่าจะตอบคําถามให้มากกว่านี้แต่คลิปมันยาวแล้วแบต มือถือก็จะหมดด้วยเอาเป็นว่าคลิปนี้ผมขอตอบคําถามประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ผมไม่มีสคริปต์อาจจะพูดกลับไปกลับมาหน่อยยังไงต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับเนื้อหาในคลิปผิดพลาดประกันใดยังไงต้องขออภัยนะครับสุดท้ายนี้ก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยสําหรับผู้ที่รับชมนะครับหากคําถามใดตกหล่นผมจะมาทําให้ทําทคลิปอธิบายในคลิปต่อๆไปนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณที่รับชมจนจบเจอกันใหม่คลิปหน้าวัสดีครับ